3ของพ่อหมอรามานะครับแล้วก็เป็นประจำในวันพฤหัสบดีนะครับก็จะเป็นช่วง Media Inspire นะครับก็จะเป็นคลิปดีๆจากโลกโซเชียลนะครับที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เรากลับมาคิดถึงความรู้สึกของตนเองแล้วก็คนรอบข้างรวมถึงในการดูแลสุขภาพร่างกายจิตใจให้ดีขึ้นด้วยครับค่ะคุณโก้อันนี้เลยถามเลยเคยรู้สึกเบื่อรู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยเราหลงลืมความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างๆบ้างไหมคะมีครับอาการเบื่อมีเกิดขึ้นตลอดนะครับถ้าจะเบื่อแบบในระดับแบบเบสิกนะครับอาจจะมีเบื่อบ้างคุณพ่อคุณแม่บ่นกับเราบ่นเรื่องเดิมๆอันนั้นเบื่อแต่ก็เราก็โอเคถือว่าท่านเป็นห่วงบรรยายเรานะครับแต่ถ้าเบื่อเลเวลมากหน่อยก็จะแบบเบื่อสัตว์เลี้ยงที่บ้านคือแมวบางตัวก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยใส่ใจเราเท่าที่ควรทั้งที่เรานี่ก็คือใส่ใจดูแลให้อาหารพาไปนู่นไปนี่มันไม่สำนึกบุญคุณไม่สำนึกบุญคุณนะฮะก็แต่ก็มันเป็นธรรมชาติของแมวครับแมวเขารักบ้านค่ะแต่มารักเจ้าของใช่ไหมครับเอาไปเอาอย่างนี้ค่ะคุณโก้ถ้าตอนนี้นะคะคุณผู้ชมใครก็ตามที่กำลังชมอยู่เนี่ยนะคะเกิดคุณมีความรู้สึกเบื่อรำคาญคนที่อยู่ข้างๆคุณเราขอเวลาคุณ5นาทีค่ะดูคลิปวิดีโออันนี้สั้นๆนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าความเบื่อเนี่ยมันมีค่ามากขนาดไหนเราไปชมกันค่ะ Healthy Inspire Media Inspire ค่ะองค์ประกอบของความรักเหรอชีวิตรักใช่ไหมดีไหมความรักก็คือการให้มั้งประสบในชีวิตแหละครั้งหนึ่งในทุกๆวันน่ะมันคือของขวัญน่ะมันคือวันเวลาที่มีค่ามากๆค่ะโชคดีอะค่ะที่ว่าเราสองคนจะคล้ายๆกันชอบไปเที่ยวไปกินข้าวดูหนังอะไรแบบนี้ค่ะนอกบ้านเหมือนกับแชร์ชีวิตด้วยกันมันก็คือคำว่าแชร์เลยอะค่ะบางทีมันคุยกับพ่อแม่ก็ไม่ได้คุยกับเพื่อนก็ไม่ได้คุยกับแฟนมันก็โอเคกว่าพอกลับมาเหนื่อยๆเขาก็มาทำกับข้าวกับปลาหุงข้าวหุงปลาให้เรากินเราทำงานเหนื่อยมานะเราก็ดีใจนะคุณหน่อยเป็นคนขี้ลืมเวลามีอะไรแบบฝากให้เตือนเขาก็จะไปแปะโพสต์อิทที่รถตอนหลังๆก็เริ่มไม่ใช่ติดที่รถแล้วมาติดที่หน้าจอมอนิเตอร์ที่โต๊ะติดว่ารักนะผมเคยทำแหวนประมาณนี้ให้ตัวเองแต่ไม่ใช่วงนี้นะครับเพราะวงนั้นมันหายไปแล้วแบบนี้เลยฟอนต์แบบนี้แล้วเขาก็เหมือนแอบเอาฟอนต์ในรูปไปทำแล้วเขาก็ไปเม้นในอินสตาแกรมว่าแหวนมั่นเรื่องที่น่าเบื่อก็มีเหมือนกันแบบสมมติวันนี้เรามีติวหนังสือกับเพื่อนไม่สะดวกไปกับเขาเขามาหาเราพี่ติวก็มานั่งเฝ้าอยู่ข้างๆมันรู้สึกกดดันอะคนเราอะเวลารักใครเนี่ยเราก็ห่วงถูกไหมต้องห่วงว่าเอ้ยจะไปไหนอะอยากไปด้วยจังความห่วงของเขาอะมันกลายเป็นความเบื่อของเรานะเขาก็จะวางของกระจายนาฬิกากระเป๋าอะไรของเขาเนี่ยค่ะเต็มตรงนั้นเลยเขาบ่นนะเขาบ่นว่าทำเสื้อผ้าเลอะเทอะมีตะปูนมั่งอะไรมั่งตรงนี้ลุงก็หนักก็ลุงก็รำคาญนะแล้วก็ต้องมาซักเองมั่งเป็นคนที่ติดแฟนนะเขาเป็นคนที่ติดแฟนมากผมโลกส่วนตัวสูงอะพี่แบบบางทีแบบก็ไม่ได้ตอบไลน์เขาเนี่ยทำไมก็ตอบไปด้วยหรออะไรเงี้ยมันเป็นความอะไรรู้สึกว่ารำคาญนะบางครั้งอะเราอยากเป็นตัวตัวมันไม่ใช่ติดกันเป็นเงาอย่างนั้นอันนี้เบนจามินค่ะคือว่าเบนจามินได้มาตอนวันวาเลนไทน์แบบคือตอนนี้เบนจามินก็จะไปอยู่ที่รถหน่อยเวลาหนักไปไหนอ่ะนะก็จะไปได้กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเราอ่ะได้บอกพี่นางแล้วนะว่าแบบเราไปไหนบอกผ่านเบนจามินวันนี้ไปนี่นะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เข
็ไม่อยู่ให้บอกแล้วว่าหนูก็ไม่รู้จะบอกพี่น้ำยังไงเหมือนกันเบื่อกันหรือยังกับคนที่นั่งข้างเธอคนนี้พี่น้ำเป็นคนขับรถชนน้อยนั่งอยู่ข้างๆชนรถบรรทุกเขาจะพูดตลอดเวลาว่าถ้าฉันไม่มีอยู่ฉันอยู่ไม่ได้กลับกลายเป็นเราพูดมากกว่าร้องไห้ทั้งวันทำอะไรเลยฟื้นขึ้นมาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแบบพี่เขาไม่อยู่แล้วอะสัญญากับเราไม่ใช่หรอว่าจะมางานรับปริญญาแล้วมันไม่น่ามันเขาน่าจะอยู่กับเราให้นานมากกว่านี้ไม่น่าจะตายจากเราไปเร็วพอมันจากกันไปแล้วเนี่ยมันเราคำนึงหมดอะไรในชีวิตเราอะต้องอยู่คนเดียวเพราะเวอะเพราะเวที่สุดเลยในทุกความสนใจความรักคงจะเหมือนเพลงรักที่เรื่องมันก็ซ้ำซ้ำพอเราเข้าใจแล้วว่าพอลาไม่มีเขาแล้วอะเราถึงได้รู้ว่าการที่ถูกตามบ่อยหรือว่าไปไหนด้วยกันบ่อยๆมันคือความรักมันเป็นประโยคหนึ่งที่เขาเคยแชร์ไว้ใน Instagram เขาบอกว่าการเจอกันจะใช้ทิ้งๆคว่างๆไม่ได้เพราะเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเลยถ้าเกิดยังได้มีชีวิตใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแม้แต่จะโกรธกันนอนหันหลังให้กันก็ยังดีสักกว่าที่หันไปแล้วข้างๆเรามันแบบว่างเปล่าเงี้ยค่ะเบื่อกันหรือยังกับคนที่นั่งข้างเธอคนนี้ผ่านมานานหลายปีอาจจะล้มลืมวิธีอ่อนวานนะครับก็เป็นคลิปดีๆนะครับที่ให้ดูกันนะครับหวังว่าจะสร้างความคิดบางอย่างให้เกิดขึ้นในใจของคุณผู้ชมได้ครับคนที่เบื่อแฟนเบื่อคนที่อยู่รอบข้างตอนนี้นะครับอาจจะต้องเปลี่ยนความคิดไปชอบความพูดของน้องผู้ชายมากเลยว่าการเจอกันแต่ละครั้งอย่าเจอแบบที่ทิ้งคว้างเพราะไม่รู้ว่าจะเป็นการเจอกันครั้งสุดท้ายหรือเปล่าใช่ค่ะเมื่อมีโอกาสรักจงรักให้ดีที่สุดนะคะเพราะถ้าถึงวันนั้นเนี่ยเราอยากจะแสดงความรักหรืออยากจะพูดจาดีกับเขายังไงเขาก็ไม่อยู่ให้เราได้แสดงอีกต่อไปละค่ะนะครับเป็นเรื่องราวดีที่มาฝากกันในช่วงนี้ครับกับ Media Inspire นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับไปครบธงชาติครับช่วงหน้ากลับมานะครับก็จะเปิดสายและคิวหมอให้โทรมาสอบถามวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวกับโรคภูมิแพ้แล้วก็โรคข้อกันนะครับช่วงนี้ผมลาคุณผู้ชมกับลาคุณหมอไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกอง